สลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพวกคุณเรียนละหมาดกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็คงอยากจะต้องเรียนต่อจนกว่าจะปิดคอร์สพอดีว่าคุณจะได้ละหมาดได้อันนี้เมื่อคุณปฏิบัติละหมาดแล้วเนี่ยก็อยากจะให้คุณได้รู้ถึงที่มาของมันนะครับเพราะว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องรู้ถึงสาเหตุที่มารู้ถึงวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็รู้ถึงความดีที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณได้ทำไปเพื่อที่ว่าคุณจะได้ละหมาดด้วยความซาบซึ้งแล้วก็รักษาการละหมาดของคุณไว้แล้วก็เชิญชวนคนอื่นให้มาทำตามคุณนะครับการละหมาดโอเคคุณก็คงจะเรียนรู้กันไปแล้วว่าในภาษาอาหรับใช้คำว่าซอลาตนะครับแต่ว่าก่อนจะมาถึงเรื่องของการละหมาดให้เราได้รู้นะครับว่าการละหมาดเนี่ยมีขึ้นตั้งแต่สมัยของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามนบีอิบรอฮิมเนี่ยนะครับอยู่ที่อิรักท่านศรัทธามั่นในเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วก็ปฏิเสธการเคารพกราบไหว้บูชาเจ้าเวทของคนในหมู่บ้านของท่านนะครับแล้วก็ทำให้คนในหมู่บ้านของท่านเนี่ยโมโหโกรธแล้วก็จับท่านลงโทษ ด้วยการเผาไฟทั้งเป็นแต่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยเลือกท่านเอาไว้เป็นนบีแล้วนะครับอัลลอฮ์ก็คุ้มครองนะครับอันนี้หลังจากที่ถูกเผาไฟแล้วอัลลอฮ์ทำให้ไฟเย็นนะครับท่านก็อพยพนะครับออกมาจากอิรักเนี่ยนะครับขึ้นไปทางเหนือนะครับใต้ของตุรกีแล้วก็ผ่านมาทางเยรูซาเล็มนะครับก็ยังไม่มีลูกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาอยู่ที่อียิปต์เมื่ออยู่ที่อียิปต์เนี่ยท่านได้แต่งงานกับคนท้องถิ่นชื่อนางฮากาหรือฮายัดแล้วก็มีลูกคนหนึ่งนะครับชื่ออิสมาอินเป็นลูกคนแรกจากภรรยาคนที่สองนะครับและหลังจากนั้นนะครับท่านได้รับคำบัญชานะครับให้นำนางฮายัดภรรยาคนที่สองกับอิสมาอีลเนี่ยลูกคนแรกเนี่ยนะครับมาอย่างมักกะเดินทางมาเนี่ยนะครับมาที่มักกะนะครับเส้นทางจากอิรักนะครับที่ท่านเดินทางมาจนถึงอียิปต์แล้วมาถึงมักกะเนี่ยนะครับสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินนะครับเดินเท้าบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเดินเท้าแล้วอาจจะมีอูฐบ้างในการเดินทางนะครับทำไมท่านอพยพจากอิรักมาอยู่ที่อียิปต์แล้วจากอียิปต์มาอยู่ที่มักกะคำตอบก็คือว่าในอิรักผู้คนกราบไหว้บูชารูปปั้นอยู่แล้วเมื่อท่านมาอยู่อียิปต์อีกนะครับคนอียิปต์ก็เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นสักการะดวงดาวท่านคิดว่าถ้าหากว่าลูกของท่านคืออิสมาอีลเนี่ยเติบโตในสภาพที่สังคมเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วเนี่ยลูกของท่านจะเป็นทารกอยู่เนี่ยเหมือนกับแก้วเปล่ามันก็จะถูกซึมซับรับเอาวัฒนธรรมการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นมาด้วยเพราะนั้นท่านก็นำภรรยาของท่านคนที่สองกับอิสมาอีลลูกคนแรกเนี่ยมาอยู่ที่เมืองมักกะซึ่งมักกะเนี่ยมาก่อนยังไม่ได้เป็นเมืองมันเป็นหุบเขาแอ่งกระทะที่เรียกว่าบักกะแล้วก็มาทิ้งเอาไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อลูกของท่านโตขึ้นเนี่ยครับท่านกับลูกของท่านเนี่ยก็ได้รับคำบัญชาให้สร้างกะบาขึ้นมานะครับกะบาเป็นรูปอาคารสี่เหลี่ยมที่มักกะเนี่ยที่เราไปคนไปทำฮัจญ์แล้วไปเวียนรอบกันน่ะที่มักกะนะครับแล้วก็ท่านถูกบัญชาให้สร้างกะบาขึ้นมาเพื่อให้แสดงความเคารพสักการะพระองค์ปัญหาก็คือว่าท่านสร้างบ้านขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าวิธีการจะเคารพสักการะอัลลอฮ์เนี่ยจะทำอย่างไรท่านไม่รู้ไงท่านก็ขอต่อล้อเนี่ยนะครับว่าขอให้บอกวิธีการแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮ์ก็เลยสอนให้ท่านละหมาดสอนวิธีการละหมาดให้ท่านและสอนวิธีการเวียนรอบกะบะนะครับกะบะแล้วแต่ว่าหลังจากสมัยนบีอิบรอฮีมจากไปอิสมาอีลจากไปลูกหลานของท่านผู้คนของท่านเนี่ยลืมวิธีการละหมาดลืมวิธีการเวียนรอบกะบะแล้วก็นำสิ่งอุตริต่างๆนะครับเข้ามาปฏิบัติในรอบๆกะบะซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าเป็นสถานที่ที่สำหรับเคารพสักการะฉันแต่เพียงผู้เดียวแต่คนอาหรับนำเอาเทวรูปเจเวต360รูปเนี่ยมาตั้งเรียงรายอยู่ในกะบะที่เมืองมักกะคราวนี้เมื่อนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาในคาบสมุทรอาหรับเริ่มเผยแพร่อิสลามในนครมักกะเนี่ยนะครับท่านถูกบัญชาให้จะต้องมาฟื้นเรื่องของการละหมาดเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์นะครับปัญหาก็คือว่าท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเ
ราะว่าผู้คนรอบเมืองมักกะนะครับกราบไหว้บูชารูปปั้นลืมการละหมาดไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับฉะนั้นเมื่อท่านอยู่ในเมืองมักกะหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีเมื่ออายุ40ปีนะครับท่านอายุประมาณได้สักประมาณ51-52ปีขณะที่ท่านเนี่ยนอนพิงอยู่ที่กำแพงกะอ์บะห์นั่นคือหนึ่งแล้วปรากฏว่าอัลลอฮ์ได้ส่งทูตสวรรค์ญิบรีลมานำท่านไปนำไปทั้งตัวนะครับเดินทางอย่างรวดเร็วจากมักกะเนี่ยนะครับไปถึงเยรูซาเล็มระยะทางจากมักกะเนี่ยไปถึงเยรูซาเล็มเนี่ยเกือบ 2,000 กิโลเมตรต้องใช้ระยะเวลาเดินทางชั่วโมงกว่าๆโดยเครื่องบินนะครับเกือบ2ชั่วโมงจากมักกะเนี่ยมาถึงเมืองเยรูซาเล็มการเดินทางครั้งนี้โดยที่ญิบรีลมาเนี่ยนะครับมานำท่านไปเนี่ยเอาพาหนะชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับม้าสีขาวนะครับมันก็ม้าสีขาวเรียกว่าบูรอกนะครับมาเป็นพาหนะให้ท่านนำไปนะครับและในฮะดีษท่านนบีได้บอกว่าม้าตัวนี้เวลามันก้าวหนึ่งเนี่ยครับเวลาม้ามันวิ่งนะครับมันเหมือนกับว่าไปถึงสุดขอบฟ้าไปไกลมากนะครับจากมักกะเนี่ยในยามค่ำคืนนะครับมาถึงเยรูซาเล็มเนี่ยภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับเราเรียกการเดินทางนี้ว่าอิสระจากมักกะสู่เยรูซาเล็มนะครับเมื่อมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยนะครับท่านก็ถูกนำตัวนะครับจากเยรูซาเล็มเนี่ยขึ้นสู่ชั้นฟ้าทั้ง7ฟ้านี่มี7ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยท่านก็จะพบกับนบีต่างๆนะครับที่เสียชีวิตไปก่อนหน้าท่านเคยผมจะไม่พูดถึงตรงนี้ว่าท่านได้พบกับใครบ้างผ่านชั้นฟ้าทั้ง7จนกระทั่งสุดชั้นฟ้าที่ไม่มีใครสามารถจะก้าวไปได้อีกแล้วนะครับท่านก็ได้พบกับอัลลอฮ์เมื่อได้พบกับอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็ได้บัญชาเรื่องการละหมาดให้แก่ท่านนะครับการละหมาดเนี่ยนะครับเป็นศาสนกิจที่นบีต้องขึ้นไปรับจากอัลลอฮ์เบื้องบนส่วนเรื่องของการจ่ายซะกาตการถือศีลอดการทำฮัจญ์นะครับอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาบอกแก่ท่านในขณะที่ท่านอยู่บนโลกแต่ละหมาดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์เนี่ยรับไปหาพระองค์ผ่านเมืองเยรูซาเล็มก่อนแล้วก็ผ่านชั้นฟ้าทั้ง7ไปจากเยรูซาเล็มขึ้นสู่ชั้นฟ้าทั้ง7เนี่ยนะครับเราเรียกว่ามิรอชนะครับอิสรอกับมิรอชนะครับยังอยู่คู่กันอิสรอจากมักกะสู่เยรูซาเล็มมิรอชจากเยรูซาเล็มขึ้นสู่ชั้นฟ้าถึงขีดสุดละที่เรียกว่าซิดรอตุลมุนตะฮาตัวนั้นเองนะครับท่านนบีมูซาได้พบกับอัลลอฮ์แล้วได้สนทนากับอัลลอฮ์ซึ่งมีนบี2คนตัวนั้นนะครับที่ได้มีโอกาสสนทนากับอัลลอฮ์คือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่ท่านอยู่บนโลกนี้นะครับอัลลอฮ์เรียกท่านไปที่หุบเขาตูวานะครับแล้วก็ได้แต่งตั้งท่านโดยกล่าวกับท่านว่าจะให้ท่านได้เป็นศาสนทูตหรือเป็นรอซูลนะครับนั่นนบีมูซาอยากจะเห็นพระองค์นะครับแต่ไม่ได้เห็นแค่เพียงเห็นรัศมีนบีมูซาก็สลบแล้วนบีมูซาเห็นสนทนากับอัลลอฮ์บนโลกใบนี้แต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถูกพาขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าทั้ง7นะครับแล้วก็ได้พบกับอัลลอฮ์มีการสนทนาเกิดขึ้นบทสนทนานั้นอยู่ในการละหมาดของเราตอนหนึ่งตอนที่เรากล่าวนะครับว่าอัตตะฮียาตุลิลลาฮ์วัสศอลาวาตุตตอยยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียุวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนนี่คือบทสนทนามีความหมายดังนี้ครับว่าอัตตะฮียานะครับเป็นคำทักทายของนบีทำไมนบีไม่ใช้คำว่าอัสสลามุอะลัยกะยาอัลลอฮ์สันติสุขจงมีแด่ท่านโอ้อัลลอฮ์นะครับเพราะอัลลอฮ์เนี่ยเป็นมีพระนามว่าอัสสลามเป็นแหล่งที่มาแห่งความสันตินะครับอัลลอฮ์มีพระนามว่าอัสสลามอยู่แล้วนะครับนบีจึงไม่ใช้คำนี้แต่นบีใช้คำว่าอัตตะฮียาตเป็นพหูพจน์แปลว่าการเคารพทั้งหมดสลามเนี่ยเป็นส่วนนิดเดียวของอัตตะฮียาตนะครับเพราะนั้นนบีตั้งทายว่าอัตตะฮียาตุลิลลาห์การเคารพทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์อัตตะฮียาตุลิลลาห์
วัสลาวาตุตอยิบาตวัสลาวาตหมายถึงการอำนวยพรทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็วัตตอยิบาตคือความดีทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์นะครับอัตตะฮิยาตุลิลลาวัสลาวาตุตอยิบาตการเคารพทั้งหมดการสรรเสริญทั้งหมดความดีทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์นะครับแล้วประโยคถัดมานะครับอัสสลามุอะลัยกะอัสสลามอัลลอฮ์กล่าวและอัสสลามุอะลัยกะความสันติจงมีแด่เจ้ากะเป็นเอกพจน์แปลว่าคุณท่านหรือว่าเจ้าอัสสลามุอะลัยกะและยังย้ำอีกว่าอัยยูฮันนบีโอ้นบีแล้วใช้คำจำเพาะด้วยว่าอัยยูฮันนบีโอ้นบีเอ๋ยสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีสันติจงมีแด่เจ้าโอ้นบีเอ๋ยอัยยูฮันนบีวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุความเมตตาความจำเริญของพระองค์จงประสบแก่เจ้านี่เป็นคำสนทนานะครับการโต้ตอบขอร้องที่มีต่อการทักทายของนบีมูฮัมมัดเมื่อท่านกล่าวว่าอัตตะฮิยาตุลิลลาวัสสลาวาตุตอยิบาตเป็นคำทักทายอัลเลาะห์อัลเลาะห์จึงตอบอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับอัลเลาะห์อํานวยพรให้นบีรักบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์นะครับอัลลอฮ์ให้สลามแก่ท่านแต่ท่านอยากจะให้สลามของอัลลอฮ์เนี่ยมาถึงบ่าวผู้ศรัทธาท่านก็เลยบอกว่าอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิสซอลิฮีนขอให้สลามหรือความสันติเนี่ยนะครับอัสสลามุอะลัยนาเกิดขึ้นแก่เราเราเนี่ยหมายถึงบ่าวผู้ศรัทธานี่คือความเป็นห่วงของนบีท่านจึงบอกว่าอัสสลามุอะลัยนาและวะอะลาอิบาดิลลาฮิสซอลิฮีนและจงมีแต่บ่าวที่เป็นผู้ที่มีคุณงามความดีนี่คือบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดกับอัลเลาะห์นะครับเหนือฟ้าทั้ง7ชั้นตรงเขตแดนของชั้นฟ้าที่เรียกว่าซิดรุลมุนตะฮาซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถที่จะก้าวข้ามจากนั้นได้แล้วแล้วก็นั้นครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดได้รับคําบัญชาเกี่ยวกับเรื่องละหมาดนะครับว่าจะต้องทําเวลาอะไรจะต้องทําอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับนบีก็กลับลงมานะครับมาสู่เยรูซาเล็มนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาอย่างเมืองมักกะชาวเมืองมักกะเนี่ยนะครับเมื่อท่านนบีเล่าเรื่องนี้ให้ฟังชาวมักกะเห็นเป็นเรื่องโกหกนะครับเห็นเป็นเรื่องว่าเป็นไปไม่ได้นะครับว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะเดินทางผ่านไปเยรูซาเล็มขึ้นไปชั้นฟ้าแล้วก็กลับลงมาภายในคืนเดียวพวกนั้นก็หัวเราะนะครับนบีก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันถ้าท่านไม่เชื่อฉันนะครับเดี๋ยวท่านรองกองคาราวานอีก2อาทิตย์ที่จะเดินทางมาจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับว่าวันนั้นคืนนั้นมีเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นเกิดขึ้นฉันเดินทางผ่านชั้นฟ้ามาแล้วฉันเห็นกองคาราวานของคนนั้นคนนั้นคนนี้อยู่และประสบเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นตรงที่ไหนที่ไหนเวลากองคาราวานกลับมาถึงมักกะห์แล้วท่านถามดูละกันว่าเป็นความจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นให้เราได้รู้ว่าการละหมาดหรือการศอลาของเราเนี่ยนะครับมันมีที่มาอย่างไรสรุปอีกทีนึงการละหมาดนะครับมีขึ้นมาตั้งแต่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามสร้างกะบะห์แล้วอัลเลาะห์สอนท่านนะครับให้รู้ถึงวิธีการละหมาดวิธีการเวียนรอบกะบะห์แต่หลังจากนบีอิบราฮิมอิสมาอีลลูกของท่านจากไปแล้วนะครับลูกหลานของท่านนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยไม่ได้ละหมาดอีกแล้วนะครับไม่เคยคุกเข่าเพราะฉะนั้นหลังสมัยนบีอีซาอิสลามอัลเลาะห์จึงส่งนบีมูฮัมหมัดมาเพื่อรื้อฟื้นนะครับการละหมาดแล้วก็การเวียนรอบกะบะห์ในพิธีธรรมัสให้ผู้ศรัทธาในอัลเลาะห์เนี่ยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อไปจนถึงวันสิ้นโลกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ามุสลิมทั่วโลกไม่ว่าจะชนชาติเผ่าพันธุ์สีผิวใดๆก็แล้วแต่เวลาละหมาดเนี่ยละหมาดเหมือนกันหมดอ่านเหมือนกันหมดอาจจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญแต่ว่าความหมายมันเหมือนกันและทุกคนเนี่ยนะครับเวลาละหมาดก็จะหันหน้าไปทางกะบะห์ที่อยู่ในนครมักกะห์แล้วเวลาไปทำฮัจญ์ก็เวียนรอบกะบะห์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความรู้ให้แก่พวกเราในฐานะที่เราได้เรียนละหมาดแล้วเราก็ควรจะรู้ถึง
ที่มาของการละหมาดว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรและรู้ความหมายในสิ่งที่เราอ่านด้วยเราจะได้รู้สึกซาบซึ้งเมื่อเราทำการละหมาดขอบคุณครับที่ตั้งใจฟังครับขอเราได้ประทานทางนำในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับซัลลัมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู